T-Techกลับมาอยู่กับเรา2คนต่อนะครับกับรายการ T-Tech นั่นเองครับซึ่งช่วงนี้เราก็มีสิ่งที่น่าสนใจจากทั่วโลกนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยครับอยากได้อันนี้จังเลยอะอะไรครับขอดูมั้งนี่ดูทีเนี่ยถ้าเราเป็นโนบิตะเนี่ยเราจะมีอันนี้เล่นด้วยนะพี่ทีนี่ทำงานอยู่คือมันไม่ใช่เวลาดูการ์ตูนไงคือชอบเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เวลาดูแต่ดูดิถ้าเรามีโดเรมอนเราจะขออะไรก็ได้นะก็จริงแต่ทุกวันนี้ไม่จำเป็นมีโดเรมอนแล้วหรือเปล่าทำไมอะเพราะทุกวันนี้ครับอุปกรณ์โดเรมอนเนี่ยเขาทำมาในชีวิตจริงแล้วเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยถูกต้องอยากรู้มีอะไรบ้างใช่ไหมอยากรู้ดิถ้าอยากรู้ไปชมเลยครับทีสุดแล้วมาเริ่มกันที่ตัวแรกดีกว่านะครับกับอุปกรณ์โดเรมอนที่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราสึกมันเป็นไปไม่ได้มันดูแบบเหลือจริงเกินจริงเป็นจินตนาการมันล้ำไปมันล้ำเกินไปตอนนี้ตัวแรกที่เราจะแนะนำกันคือเจ้าตัวเครื่องส่งเสียงระยะไกลฮะที่แบบส่งเสียงโทรโคมไปทางไหนคนนั้นจะได้ยินคนเดียวที่เราต้องการแล้วมันมีข้างจะไม่ได้ยินซึ่งตอนนี้มันมีแล้วครับปกติโทรโคมเวลาเราพูดไปทุกคนจะได้ยินแต่นี่เป็นโทรโคมพิเศษหรือว่ามีชื่อเรียกว่าเทเลโฟโต้เมกะโฟนนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะถูกคิดค้นโดยบริษัทฟูจิซีร็อกประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลักการคิดของเขาเนี่ยมาจากเรื่องโดเรมอนเลยนะไม่แปลกใจเพราะเขาเป็นบริษัทญี่ปุ่นเพราะเขาก็แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยดูโดเรมอนนี่แหละแล้วมาทำของพิเศษอะไรที่มันดูน่าเป็นไปได้ก็ทำอันนั้นทำไมตอนเด็กๆเราไม่เคยคิดว่าจะเอาของพิเศษอะไรมาหัดประดิษฐ์บ้างไม่ต้องไปคิดอะไรแปลกใหม่เลยเปิดโดเรมอนดูแล้วก็คิดเลยว่าอุปกรณ์โดเรมอนมีอะไรบ้างแล้วก็มาคิดค้นว่ามันสามารถเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเจ๋งเจ๋งนะแล้วเขาบอกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางฟูจิซีร็อกยังไม่ได้มีแผนใดๆเกี่ยวกับการวางจำหน่ายเจ้าโทรโคมพิเศษนี้ออกมาเพียงแค่บอกว่าเขาสามารถทำได้แล้วเขาก็มีแบบเหมือนแบบเป็นวิดีโอให้ดูอะไรค่ะอีกหนึ่งตัวที่เก่งแบบเฮ้ยชอบมากตอนดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีสิ่งนี้วุ้นแปลภาษาเมื่อก่อนที่ไม่มีประโยชน์มากรู้สึกแบบทำไมเรียนภาษามันยากอย่างเงี้ยวะอยากจะแบบพูดแล้วเป็นภาษาอื่นไปเลยได้มั้ยไม่ต้องคิดเลยคือเก่งอ่ะเป็นคนที่แบบอยากเรียนภาษานู้นภาษานี้ภาษานั้นตลอดเวลาแต่พอเรียนแล้วไม่ได้ใช้ก็จะลืมเราอยากรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเราไปเที่ยวเมืองนอกอ่ะเราแบบกินวุ้นแล้วเราพูดเป็นภาษาเขาเลยได้ไหมอะไรเงี้ยล่าสุดค่ะญี่ปุ่นก็มีแล้วเหมือนกันกับอุปกรณ์ที่ชื่อว่าอิลลี่ไม่ต้องใช้พวก Google Translate เลยเพราะ Google Translate เราต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่ออันนี้เป็นแบบออฟไลน์ได้ออฟไลน์ไปเลยนะคะแล้วก็เพียงแค่พูดเสร็จปุ๊บอย่างสมมติว่าพี่ที่เป็นคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยพี่ที่อยากติดต่อสื่อสารกับน้องซึ่งน้องเป็นคนอังกฤษอย่างเงี้ยน้องยกตัวอย่างหน้าไม่ได้เก่งใจบ้าหน้าก็น้องก็แค่พูดไปแบบว่าสวัสดีมันก็จะแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นพิธีก็จะฟังได้ทันทีอะไรแบบนี้แบบเรียลไทม์เลยเรียลไทม์เลยนะคะเก๋มากๆอันนี้เปิดตัวตั้งแต่ปี2016ในงาน CES ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็มี3ภาษาในช่วงแรกนะคะนั่นก็คือภาษาญี่ปุ่นอังกฤษแล้วก็จีนกลางแต่ว่าในเจนที่2เนี่ยเขาจะเพิ่มภาษาเพิ่มขึ้นมีภาษาไทยด้วยนี่เจน2มีไทยด้วยใช่แล้วมีฝรั่งเศสมีไทยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเตรียมรอได้เลยเพราะว่าเขาเตรียมจะวางจำหน่ายจริงในช่วงปีนี้แล้วล่ะมาที่ตัวต่อมาบ้างดีกว่านะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแกดเจ็ตที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีฟีลคล้ายๆกับประตูวิเศษอะที่เปิดเข้าไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ประมาณอย่างนั้นแต่อาจจะไม่ใช่เป็นแบบประตูเหมือนในโดเรมอนนะอันนี้เป็นเครื่องฉายเปลี่ยนวิวฝาผนังให้เป็นแบบ360องศาเลยเหมือนเราไปอยู่ในที่ที่ใดที่หนึ่งที่แบบเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แน่นอนว่าคนคิดค้นไม่ใช่ใครที่ไหนบริษัทฟูจิซีร็อกเจ้าเดิมแต่ว่าต้องบอกว่าเข้าเครื่องฉายภาพ3มิตินี้นะครับได้รับการพัฒนาขึ้นเนี่ยโดยฟูจิซีร็อกก็จริงแต่ว่าเขากว่าจะสำเร็จได้เนี่ยเขาก็ต้องอาศัยแบบหลายภาคส่วนเหมือนกันเพราะว่าพอเขาออกมาแล้วเนี่ยก็ความสำเร็จครั้งนี้ทำด้วยกันเนี่ยคือหลายบริษัทมากนะครับไม่ว่าจะเป็นออลิฮอลคอนนะครับเทคโนโลยีนะครับอาสาติดตั้งระบบฉายภาพนะครับบริษัทพัซเซิลเนี่ยขอทำเครื่องฉายภาพ3มิติ360องศาคือแบบหลายๆบริษัทเนี่ยมาทำงานร่วมกันทำให้การเปลี่ยนภาพวิวฝาผนังเนี่ยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นก็ต่อกันที่อีกหนึ่งอย่างค่ะอันนี้เป็นผ้าคลุมล่องหนคือโดเรมอนก็มีแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีนะถูกต้องผ้าคลุมล่องหนหลายๆคนบอกมันจะเป็นไปได้ยังไงนี่หายชัดๆแต่ว่าตอนนี้ค่ะกองทัพสหรัฐเนี่ยเขาเริ่มพัฒนาผ้าคลุมล่องหนมาใช้จริงแล้วนะและใช้ในสนามรบด้วยหลักการคือผ้าคลุมอันนี้เมื่อเราคลุมไปมันจะเป็นการสะท้อนและการหักเหของแสงค่ะทำให้มันจะสะท้อนสิ่งที่อยู่รอบๆเราแทนครับเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ข้างหน้าเราข้างหลังเราจะมาสะท้อนรวมกันให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบเราวางกระจกขั้นตัวเองอ่ะมันก็จะสะท้อนอันนี้ไอเดียดีนะ
ถูกต้องแล้วคนที่มองเข้ามาเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่เห็นคนเลยอ่ะไม่เห็นผ้าด้วยไม่เห็นเท็กเจอร์เพราะว่าจะเห็นแต่การสะท้อนของสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่โปรเจกต์นี้มีอีกหนึ่งอันหุ่นยนต์ที่เล่นหมากรุกกับคนได้อันนี้เราขอได้ยินข่าวอยู่ใช่ไหมเล่นกงเล่นโกะใช่นะคะโกะเนี่ยก็ถือว่าฮิตเหมือนกันแต่ว่ารู้หรือเปล่าว่าหุ่นยนต์ที่เล่นหมากรุกกับคนได้ไม่ใช่เพิ่งมีนะมีนานแล้วหรอมีนานแล้วมีตั้งแต่ปี1996แล้วนะคะหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นของ Microsoft ค่ะเขาใช้ AI ในการเอาชนะแชมป์โลกที่เล่นหมากรุกได้นะซึ่งหมากรุกกับโกะเนี่ยโหมีความซับซ้อนที่แบบมากอ่ะพูดตรงๆว่าทุกวันนี้ยังเล่นไม่เป็นทั้งสองอย่างแต่มันดูซับซ้อนอ่ะมันดูซับซ้อนมากแล้วเป็นหุ่นยนต์ที่แบบทำ AI ออกมาได้ครอบคลุมถึงขั้นชนะแล้วนะคะอย่างที่บอกก็คือของ Microsoft เนี่ยตั้งแต่ปี1996แต่ว่าอย่างที่เราคุยกันไปว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมี AI อย่างของ Google นะคะที่มีพวก Deep Learning ก็สามารถเอาชนะเซียนโกะของโลกได้แล้วเหมือนกันมีอุปกรณ์อะไรอีกเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่เคยคิดว่าในชีวิตจะมีจริงคอปเตอร์ไม้ไผ่ติดหัวอย่างเงี้ยนะแล้วจะบินได้อย่างเงี้ยอาจจะใช้หลักการเดียวกันแต่ไม่ได้มาติดที่หัวเพราะว่าอย่างจริงคอปเตอร์ไม้ไผ่ในเรื่องของความเป็นจริงแล้วเนี่ยตามกฎของหลักฟิสิกส์ต่างๆมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะด้วยใบพัดตัวเล็กแค่นั้นกันน้ำหนักตัวของเราเนี่ยมันไม่น่าจะแบบหรือไม่ถ้าเกิดทำได้คงผมคงกระจุยหมดแล้วอ่ะผมมันคงแบบมันคงกระชากผมใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าหลักการทำงานคล้ายๆกันครับแต่ว่าเป็นเหมือนเฮลิคอปเตอร์แบบจิ๋วก็คือเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า Gen S4 นั่นเองเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กที่สุดในโลกนะครับที่เข้ามาเติมเต็มความฝันคอปเตอร์ไม้ไผ่ของเรานั่นเองโดยเจ้า Gen S4 นี้ออกแบบโดย Mr. Gen 9 นะครับนับเป็นเครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ Coaxial เล็กที่สุดในโลกนะครับด้วยน้ำหนักเพียง70กิโลกรัมบินได้30นาทีด้วยความเร็วนะเขาบอกเร็วได้56ไมล์ต่อชั่วโมงบินสูงได้ 16.5 ฟุตนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบคู่ด้วยนะจำนวน2เครื่องและถ้าเกิดมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งที่แบบเสียไปเนี่ยยังบินได้อยู่ไม่ร่วงใช่ไหมไม่ร่วงเขาบอกว่ายังสามารถบินได้อยู่นะครับแล้วใครสนใจจะมาเติมเต็มความฝันนี้นะครับก็สามารถลองไปดูได้ใน YouTube ลองเสิร์ชหาได้เลยกับ Gen S4 นั่นเองและนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่มาฝากกันในช่วงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับ T-Tech ครับค่ะT-Tech